น้ำมะกรูดปั่นลดความอ้วนแก้เส้นเลือดโป่งพองที่ขาได้ลดความดันสูงได้มีคนทดลองแล้ว30วันลดได้5กิโลกรัมแต่ละคนอาจได้ผลไม่เท่ากันต้องทดลองเองนะส่วนผสม1มะกรูด10ผล2น้ำสะอาด2ลิตรวิธีทำนำมะกรูดทั้งลูกมาหั่นเอาเม็ดออกนำไปต้มกับน้ำจาก2ลิตรเคี่ยวให้เหลือ1ลิตรแล้วนำมาปั่นให้ละเอียดกรองเอาแต่น้ำใส่ขวดแช่ตู้เย็นวิธีกินดื่มเช้า1แก้วเป๊กเย็น1แก้วเป๊กแก้วเล็กๆสูตรเดียวกันนี้แก้เส้นเลือดโป่งพองที่ขาได้ลดความดันสูงได้มีวิทยากรท่านหนึ่งยืนบรรยายทั้งวันเส้นเลือดโป่งพองขึ้นที่ขาน้ำหนักก็ขึ้นเอาขึ้นเอาเพราะบรรยายกับกินทุกวันหลังจากการทดลองกินน้ำมะกรูด30วันเส้นเลือดที่โป่งพองหายไปน้ำหนักลดลง5กิโลกรัมความดันที่เคยสูงก็ลดตามมาเล่าไว้เป็นวิทยาทานซึ่งแต่ละคนอาจได้ผลไม่เท่ากันใครทดลองกับตัวเองได้ผลอย่างไรนำมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะ